ก็ไปถามคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรกันหน่อยเมื่อวานนี้ที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเธอก็เจอคำถามจากนักข่าวเหมือนกันว่าได้อ่านจดหมายเปิดผนึกของบิ๊กป้อมแล้วหรือยังในข้อความเนี่ยมีการเชิญชวนให้พักการเมืองต่างๆก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยนะคุณอุ๊งอิ๊งเธอก็เลยบอกว่า เราเนี่ยก็ไม่ได้มองหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะส่วนเรื่องของการจับมือทางการเมืองยังเร็วไปมากค่ะที่จะบอกว่าจะร่วมงานกับใครและเราก็มองหาคนที่มีอุดมการประชาธิปไตยมีอุดมการเรื่องปากท้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเหมือนกันนี่ก็เป็นความเห็นในมุมของจดหมายที่ว่านะครับแต่ทีนี้เพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาก็มีงานใหญ่ครับกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปีนี้มากันครบเลยครับทั้งหัวหน้าพรรคแกนนำคนสำคัญเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคหมอชนน่านคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยการปรากฏตัวคู่กันอีกรอบนึงกับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะคุณเศรษฐาทวีสินที่ตอนนี้มาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วคณะผู้บริหารสมาชิกพรรคนะครับเขาก็ประชุมกันทีนี้ประเด็นนึงที่จับตากันนะครับหมุดหมายใหม่ของเพื่อไทยที่ประกาศเพิ่มเลยว่าจะกวาดเสียงให้ได้310เสียงเหมือนล้มระบบของประยุทธ์จันทร์โอชาเลยอ่ะคือเลยเป้าหมายเดิมที่วางเอาไว้แลนสไลด์250แล้วอ่ะเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งหมอชนน่านเนี่ยพูดปาฐกถาเลยนะครับว่าสิ่งที่อยากจะประกาศก็คือเราจะชูธงปักชัยแลนสไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินแล้วก็บอกว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยจุดต่ำสุดและเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้แล้วที่เคยประกาศยุทธศาสตร์แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินต้องให้ได้ส.ส.250ที่นั่งขึ้นไปเนี่ยตอนเนี้ยเรามั่นใจเลยนะครับว่าเราไม่กังวลกับหน้าที่แล้วก็อำนาจสว.อีกต่อไปมั่นใจว่าเราจะผ่านจุด250เสียงขึ้นมาก็คือผ่านมาแล้วกล้าจะเชิญชวนทุกท่านประกาศก็คือเราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน310เสียงขึ้นไปเป็นเสียงที่จะบอกกับผู้มีอำนาจณขนาดนี้ว่าเราต้องกำจัดให้สิ้นซากระบอบประยุทธ์ซึ่งเป็นระบอบอันตรายทำลายโอกาสพี่น้องประชาชนเราจะเข้าสู่ทำเนียบในนามรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะขอโอกาสจากประชาชนพันหนึกกำลังกันเปลี่ยนแปลงประเทศสู่การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในไม่ช้านี้ค่ะแล้วคุณหมอชนน่านเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหม่ของพรรคเพื่อไทยแล้วนะก็คือแลนสไลด์ให้ได้310เสียงอะค่ะคุณหมอชนน่านบอกว่านี่เป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นะคะที่เราต้องมุ่งมั่นเพราะว่า310เสียงเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้เราจะต้องเดินหน้าไปถึงเป้าหมายให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับอุ๊งอิ๊งนะครับก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมก็ในความหมายก็คือการที่จะได้เสียง310เสียงในหมุดหมายใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของเพื่อไทยเลยเนี่ยนะครับคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งพูดไปในทำนองเดียวกันกับหมอชนน่านเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสว.ไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกได้ด้วยสว.เราอยากจะเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกได้โดยประชาชนคือมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องช่วยกันแล้วตามที่หมอชนน่านบอกครับเรื่องของ310เสียงเนี่ยก็มองเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ไม่น่าจะเกินคาดหรือว่าไม่น่าจะเกินสิ่งที่เพื่อไทยจะสามารถทำได้เพราะว่ามีทั้งหัวหน้าทั้งเลขาธิการพรรคทั้งคุณเศรษฐาเองเนี่ยคือทุกคนช่วยกันหมดในจุดนี้เราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวนะครับเพราะนี่คือการใหญ่มากๆที่จะต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับค่ะทีนี้จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะว่าจะไว้วางใจโหวตเลือกเข้ามาหรือเปล่าทีนี้เนี่ยนะคะพูดถึงพรรคเพื่อไทยช่วงสุดสัปดาห์นี้วันที่11ถึง12มีนาคมที่จะถึงก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะจะเดินหน้าปราศัยหาเสียงค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกนะคะโดยคุณณัฐวุฒิไสเกลือค่ะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยบอกว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่พิจิตรพิษณุโลกค่ะจะเน้นนโยบายเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรการบริหารจัดการน้ำไฮไลท์สำคัญในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็จะขึ้นคู่เลยกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนอกจากนี้ก็จะมีแกนนำคนสำคัญของพรรคเข้าไปร่วมด้วยโดยในวันที่11มีนาคมนะคะจะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สนามวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจากนั้นในวันที่12มีนาคมก็จะไปเปิดเวทีปราศัยที่อาคารวังเป็ดร่วมใจพื้นที่ของอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ที่สวนกลางเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกด้วยขณะที่สัปดาห์ถัดไปพรรคเขาก็จะมีโปรแกรมลงพื้นที่ต่อเนื่องที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยนายเศรษฐาเนี่ยก็จะร่วมลงพื้นที่ในบางพื้นที่ขณะที่นางสาวแพทองธารก็จะร่วมกับนายเศรษฐาลงพื้นที่ด้วยกัน
ันค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็ยืนยันนะครับว่ามีความพร้อมที่จะขึ้นเวทีปราศัยนะครับคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ที่ยืนเคียงข้างกับคุณอุ๊งอิงก็ถูกถามประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการนำเสนอนโยบายที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งตัวของทีมงานของเพื่อไทยแล้วก็ตัวของคุณอุ๊งอิงเนี่ยก็ทำไว้ดีอยู่แล้วแค่ตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วก็ยืนยันกับนักข่าวเนี่ยนะครับพร้อมแน่ๆกับการขึ้นเวทีแล้วการลงพื้นที่หลังจากนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยต้องจับตาเพราะว่าอยู่ในทีมเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็จะไปเก็บข้อมูลฟังเสียงจากชาวบ้านอะไรต่างๆเพื่อที่จะนำมาเป็นนโยบายแล้วก็น่าจับตาว่าการลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์นี้จะพูดอะไรบ้างเนี่ยนะครับที่จะชูเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตอบประเด็นเรื่องของการลางานชั่วคราวครับลุยงานทางการเมืองเต็มที่กับทางเพื่อไทยเนี่ยตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องตัดสินใจลางานชั่วคราวโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากทางแสนสิริเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกคนเพราะการที่ตัวเขาเองเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองก็อยากจะทุ่มเทให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะว่าการปราศัยครั้งแรกของคุณเศรษฐาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าต้องบอกว่ายังใหม่มากนะสำหรับงานการเมืองแล้วการขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยต้องไปเจอคนที่มาฟังแบบเยอะๆแล้วมันหมื่นคนต้องเรียกเนาะเรียกแบบความแบบว่าฮึกเหิมเรียกความสนุกสนานจะพูดยังไงให้คนแบบตรึงแล้วก็ฟังได้นานด้วยคือการพูดการจาก็ต้องเปลี่ยนไปเลยอย่างก่อนหน้านี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็มีประสบการณ์เคยขึ้นเวทีปราศัยมาก็หลายครั้งแล้วคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ยังพูดผิดถูกเลยแต่เชื่อว่าประชาชนก็เข้าใจเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจคุณเศรษฐาด้วยคุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่ที่แน่ๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะส่งครบ3คนแน่นอนค่ะแต่ว่าจะประกาศช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ติดตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่28มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะที่จะมีการประกาศคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกแบบนี้นะคะว่ายืนยันแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี3คนแต่จะประกาศเมื่อไหร่ตอนนี้ใกล้ยุบสภาแล้วเราตั้งใจจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกช้าที่สุดก็คือก่อนปิดรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าเกิดไทม์ไลน์เนี่ยยุบสภาในวันที่22มีนาคมนะมีการเปิดรับสมัครแล้วก็ให้เวลาสมัครหากปิดรับสมัครในวันที่28มีนาคมช้าสุดเราก็จะประกาศไม่เกิน28มีนาคมนะคะซึ่งกระบวนการสรรหาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็เราเนี่ยมีรายชื่อมากกว่า3คนด้วยก็เป็นไปตามที่เขาออกมาเคยพูดก่อนหน้านี้ครับว่ารอให้ยุบสภาก่อนเห็นหน้าเห็นรายชื่อเห็นลำดับแน่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็กระบวนการการวางตัวแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขั้นตอนมีระบบของเขาอยู่นะครับแม้ว่าชื่อจะหลุดออกมาแต่ว่ามันก็ต้องผ่านในส่วนของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับสองชื่อที่ได้ยินกันมาบ่อยก็คือคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดมีอีกชื่อนึงหมอมิงเริ่มมีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นชื่อของคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเนี่ยแหละที่จะมาเป็นอันดับสามแต่ก็เดี๋ยวรอดูการประกาศว่าอันดับสามจะเป็นใครใช่ครับ